iOS 16.4 ไมค์โหมดแยกเสียงใช้ได้แล้วในการโทรปกติใครที่ยังงงๆอยู่ว่าคืออะไรเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาพูดถึงไมค์โหมดต่างๆที่มีให้เราใช้งานใน iPhone นะคะซึ่งเราน่าจะได้ใช้กันในการโทรไม่ว่าจะเป็นโทรปกติโทรผ่านวิดีโอคอลนะคะหรือว่าโทรผ่านแอปต่างๆและหลายคนน่าจะงงว่ามันคืออะไรนะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะใน iPhone iPad นะคะณตอนนี้มีโหมดไมค์ให้เราใช้งานถึง3โหมดด้วยกันค่ะก็คือ1โหมดมาตรฐานนะคะเป็นการเก็บเสียงทั่วไปเก็บเสียงพูดแล้วก็เก็บเสียงสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างนิดๆหน่อยๆครับและอย่างที่2ก็คือโหมดสเปกตรัมกว้างนะคะเป็นโหมดที่จะเก็บเสียงรอบตัวของเราอย่างเช่นเรากำลังเรียนอยู่ในคลาสเรียนดนตรีนะคะเขาก็จะเก็บเสียงพูดของเราแล้วก็เสียงดนตรีที่อยู่โดยรอบเราด้วยและอย่างที่3ค่ะที่จะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็คือโหมดไมค์แบบแยกเสียงหรือ voice isolation นะคะเป็นโหมดไมค์ที่จะจับเฉพาะเสียงพูดของเราโดยเฉพาะปลายสายเนี่ยจะได้ยินเสียงของเราเท่านั้นแล้วก็จะได้ยินเสียงของเราชัดเจนไม่มีเสียงรอบข้างมารบกวนค่ะโหมดไมค์แบบแยกเสียงหรือว่า voice isolation นะคะไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่แต่อย่างใดเพราะว่า Apple เขาเพิ่มเข้ามาตั้งแต่ iOS 15แล้วค่ะซึ่งณตอนนั้นไม่ได้เพิ่มเข้ามาแค่ไมค์โหมดแยกเสียงอย่างเดียวเขาก็มาพร้อมกับโหมดสเปกตรัมกว้างด้วยนะคะแต่ไมค์โหมดแยกเสียงค่ะณตอนนั้นน่ะใช้ได้แค่ในแอปบางแอปเท่านั้นอย่างเช่นแอป FaceTime Messenger หรือว่า IG WhatsApp นะคะไม่สามารถใช้งานกับแอปโทรศัพท์ที่เราใช้โทรเบอร์ปกติได้นะคะแต่ณปัจจุบันค่ะ iOS 16.4 Apple เขาอัปเดตมาให้เราสามารถใช้ Voice Isolation ในการโทรผ่านเบอร์มือถือได้แล้วก่อนจะไปดูตัวอย่างการใช้งานนะคะจะบอกว่าไมค์โหมด Voice Isolation เนี้ยไม่สามารถใช้ได้กับ iPhone ทุกรุ่นนะคะจะใช้ได้กับ iPhone รุ่นตั้งแต่ iPhone XR เป็นต้นมานะคะจนมาถึง iPhone 14รวมถึง iPhone SE รุ่นที่2แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่3ก็สามารถใช้งานได้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะพามาดูการใช้งานไมค์โหมดแยกเสียงแบบคร่าวๆนะคะจะได้ใช้งานกันอย่างถูกสถานการณ์มาค่ะนุ๊กนิกโทรหาพี่หนึ่งแล้วนะคะสำหรับวิธีการเปิดไมค์โหมดต่างๆระหว่างที่เราจะโทรไม่ว่าจะเป็นการโทรวิดีโอหรือว่าโทรแบบปกตินะคะให้ปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาค่ะแล้วก็แตะตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่าโหมดไมค์แต่ข้างไว้เราก็จะสามารถเลือกโหมดไมค์ได้ก็จะมีโหมดมาตรฐานแยกเสียงสเปกตรัมกว้างนะคะแต่ในที่นี้นะคะนุ๊กนิกจะสาธิตวิธีการโทรแบบใช้ไมค์โหมดแยกเสียงให้ฟังแล้วลองมาดูคุณภาพเสียงกันค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งอันนี้คือเสียงของนุ๊กนิกนะคะตอนนี้กำลังใช้งานโหมดไมค์แยกเสียงแต่ว่าต่อไปนะคะจะเปิดแอมเบียนซาวด์ที่เป็นเสียงที่ค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึง จะให้พี่หนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าได้เลยจัดมาได้ยินไหมคะฮะอันนี้เปิดแล้วเหรออันนี้ไม่ยินเลยเลยเปิดแล้วตอนนี้เสียงของนุ๊กนิกเป็นไงบ้างจริงเหรออันนี้คือเปิดเสียงรบกวนแล้วเหรอเพราะว่าตอนนี้พี่ได้ยินแค่เสียงนุ๊กนิกดังมากให้รอเปิดเสียงหรืออะไรยังไงเรียกว่าผิดคิวเฮ้ยแต่จริงอันนี้คือได้ยินแค่เสียงนิกเลยโอเคแสดงว่าใช้งานได้จริงนะคะเห็นไหมตอนนี้ตรงนี้ใช้งานโหมดไมค์แยกเสียงอยู่โอเคค่ะณตอนนี้นะคะเราสรุปได้ว่าไมค์โหมดแยกเสียงเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงในการโทรแบบปกติผ่านเบอร์มือถือนะคะพี่หนึ่งได้ยินเสียงของนุ๊กนิกชัดเจนมากถึงแม้ว่าจะมีเสียงแอมเบียนที่ค่อนข้างน่ารำคาญแล้วก็เสียงดังค่ะเราพูดถึงแล้วก็ดูการใช้งานโหมดไมโครโฟนบน iPhone ไปแล้วนะคะนุ๊กนิกขอแถมเรื่องโหมดในการโทรให้นิดนึงก็คือการโทรผ่านสัญญาณมือถือหรือเซลูล่าแล้วก็โทรผ่าน Wi-Fi เนี่ยต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะการโทรแบบปกติหรือว่าการโทรผ่านเซลูล่านะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือการโทรผ่านสัญญาณจากผู้ให้บริการเครือข่ายซึ่งสัญญาณก็จะมาจากซิมการ์ดนะคะหรือว่า eSIM ที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะอันเนี้ยเป็นการโทรที่เรียกว่าการโทรเซลูล่าหรือการโทรปกติซึ่งก็จะสามารถโทรแบบที่ใช้เบอร์โทรได้และใช้โหมด My Voice Isolation ได้ค่ะและอย่างที่2นะคะก็คือการโทรผ่าน Wi-Fi การโทรผ่าน Wi-Fi นะคะเหมาะสำหรับการใช้โทรในขณะที่เราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือเซลูล่านะคะซึ่งเราอาจจะอยู่ในอาคารสูงอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันอยู่ในออฟฟิศสำนักงานการโทรผ่าน Wi-Fi เนี่ยก็จะเสถียรกว่าค่ะและในการโทรไปต่างประเทศนะคะเราก็สามารถใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ได้เช่นกันเพราะว่าเราจะไม่เสียค่าบริการมือถือก็ใช้ Wi-Fi ที่บ้านของเรานะคะโทรหาเขานะคะด้วยแอปต่างๆก็ถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็ไม่เสียเงินเพิ่มด้วยค่ะ
ซึ่งการโทรผ่าน Wi-Fi นี้นะคะเราสามารถโทรได้ผ่านทั้ง iPhone, iPad แล้วก็ Mac เลยถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้นะคะแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกสอนการตั้งค่าให้นะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่เซลลูล่าค่ะจะเห็นคำว่าการโทรผ่าน Wi-Fi นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาเปิดตรงนี้ได้เลยเปิดใช้งานเราสามารถโทรผ่าน Wi-Fi โดยไม่ใช้เซลลูล่าได้อันนี้ก็สะดวกเหมือนกันค่ะแล้วนี่ก็เป็นไมค์โหมดต่างๆแล้วก็การโทรโหมดต่างๆที่อยู่บน iPhone นะคะใครที่ต้องติดต่อสื่อสารอยู่บ่อยๆนะคะก็สามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกเอาเนื้อหามาฝากเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ